และเราว่ากันต่อไปท่านผู้ชมเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงวัย มีเรื่องน่าหดหู่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่นนทบุรีจุดเริ่มต้นก็คือมีญาติออกประกาศตามหาคุณยายวัย85ปีซึ่งหายออกไปจากบ้านคุณยายวัย85ปีถ้ามีอาการหลงลืมญาติได้ออกประกาศตามหาอย่างที่เห็นนี่แหละครับท่านผู้ชมแต่ล่าสุดเมื่อวานเป็นเรื่องน่าหดหู่จริงๆก็เพราะว่ามีเจ้าของรถโตโยต้าเป็นโตโยต้าเก่าคันหนึ่งเนี่ยจอดอยู่ริมกำแพงในบริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่บางบัวทองนนทบุรีปรากฏว่าในรถพบร่างคนเสียชีวิตซึ่งก็คือคุณยายอายุ85ปีที่ญาติออกตามหานั่นเองค่ะคุณยายละเมียดอายุ85ปีร่างของคุณยายซึ่งเสียชีวิตแล้วนอนหงายอยู่บริเวณช่องวางเท้าของเบาะหลังท่านผู้ชมไอ้ตรงแคบๆอ่ะตัวคุณยายก็แนบอยู่ตรงนั้นโดยคุณยายไม่ได้สวมเสื้อใส่แค่กางเกงขาสั้นสีม่วงตัวเดียวนะคะตามร่างกายไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายแพทย์ระบุเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงคุณยายวัย85ปีมีสามีชื่ออายุน้อยกว่านะครับสามีอายุ61ปีชื่อคุณทัชพลค่ะสามีคุณยายบอกว่าคุณยายเนี่ยหายไปตั้งแต่วันที่4กันยาช่วงบ่ายปกติแกก็จะหายออกจากบ้านไปแต่ไม่บ่อยค่ะเมื่อวันที่หายไปเนี่ยหายเป็นครั้งที่สองก่อนหน้านี้เคยหายไปครั้งนึงแต่ก็ตามหากันจนเจอจนกระทั่งครั้งนี้เจ้าของรถเขาเดินมาดูรถแล้วไปเจอคุณยายนอนเสียชีวิตอยู่ในรถค่ะตัวของคุณทัชบดีอายุ61เนี่ยสามีบอกว่าอยู่กินกับคุณยายที่เป็นภรรยาเนี่ยมานาน20ปีนะคะพักหลังเนี่ยภรรยาก็คือคุณยายเริ่มมีอาการหลงลืมตามอายุที่มากขึ้นก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตค่ะตอนบ่ายแกหายเมื่อวานเป็นครั้งที่สองเคยหายครั้งหนึ่งแล้วก็เจออยู่ตาอยู่กับยายมานานยังครับ20ปีแล้วก็มีงงประจำวัยเนาะอายุ86แล้วท่านผู้ชมเจ้าของรถยนต์คันที่จอดเอาไว้เนี่ยชื่อคุณอิสระอายุ87ปีแล้วคุณอิสระบอกว่าก่อนจะเจอร่างคุณยายในรถเนี่ยคือยืนคุยกับลูกๆหลานๆใกล้ๆกับรถแล้วเสร็จแล้วได้กลิ่นโชยออกมาจากรถค่ะก็เลยเปิดดูก็เห็นร่างของคุณยายนอนเสียชีวิตอยู่ก็ไปเรียกญาติคุณยายให้มาดูปกติรถคันนี้จอดอยู่ไม่ได้ใช้งานถอดอะไหล่ถอดอุปกรณ์ต่างๆเกือบหมดแล้วนะคะคือจอดเอาไว้เฉยๆแล้วปกติจะไม่ได้ล็อกประตูแต่ว่าจะปิดกระจกทั้ง4บานเอาไว้เพราะกลัวว่าเดี๋ยวฝนตกน้ำมันจะเข้าไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้คุณยายเคยเข้าไปนอนในรถหรือเปล่าเพราะโดยส่วนตัวไม่ได้รู้จักสนิทกันแต่ประการใดเมื่อวานช่วงบ่ายก็ยังเจอคุณยายอยู่เลยจนกระทั่งบ่ายของอีกวันนึงก็มาเจอว่าคุณยายเสียชีวิตแล้วอะค่ะไม่มีใครเห็นมายืนคุยกับลูกหลานเขาอยู่ตรงนี้แต่นี่เพราะเขาจะกลับกันหมดแล้วเดินมาผมได้กลิ่นผมถึงไปเปิดรถพอเห็นว่าผมก็เลยเรียกให้เข้ามาเพราะลูกสาวเขาอยู่คนนึงมั้งผมก็เลยกวักมือบอกให้มันดูนี่ใช่หรือเปล่าตัวเดียวคันนี้ใช้งานอยู่ครับไม่ได้ใช้ก็จอดถึงไว้เพราะถอดเครื่องอะไรออกมาอยู่เต็มรถไปหมดเลยนะแต่รถไม่ได้ล็อกไว้ใช่ไหมครับไม่ได้ล็อกโดนมาแต่ล็อกกระจกเพราะว่าหน้าฝนเดี๋ยวหน้ามันเข้าผมยังไม่เคยรู้จักเลยนะไปมาไปถามเนี่ยสามีเขาอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเมียเขาเองผมยังเมื่อวานเนี่ยยืนคุยกับผมในกล้องก็ยังบอกเลยผมยืนคุยกับแกอยู่ตรงเนี้ยแกถัดมาอยู่ตรงเนี้ยเมื่อวานยังเจออยู่เลยเจอตอนบ่ายอ่ะตกใจดิเพราะว่าผมยังอยู่ดีๆขึ้นรถผมเดือดร้อนท่านผู้ชมเนื่องจากว่าคุณยายหายตัวไปถึงแม้ว่าร่องรอยที่พบศพจะไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายแต่เนื่องจากในรถแกไม่ได้สวมเสื้อค่ะตำรวจก็ต้องหาหลักฐานสุดท้ายตำรวจได้วงจรปิดพบว่าคุณยายอายุ85เนี่ยเข้าไปในรถเองจริงๆค่ะคุณยายใช้มือทั้งสองข้างถัดก้นไปที่รถแล้วท่านก็เปิดประตูเข้าไปนอนในรถด้วยตัวเองไม่ได้ถูกใครพาเข้าไปหรือไม่ได้ถูกใครทำร้ายนั่นก็ทำให้คาดว่าสาเหตุการเสียชีวิตคงเพราะขาดอากาศหายใจระหว่างเข้าไปคงจะร้อนค่ะญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตจริงๆเนี่ยมาแบบช้าๆมากนะครับทุกชมถ้าอายุ85มีอาการหลงลืมอ่ะก็แปลว่าเป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดแล้วก็น่าสลดใจจริงๆคือหายออกจากบ้านค่ะจริงๆเขาไม่ได้ไปไกลที่ไหน
ก็อยู่แถวนี้นี่แหละแต่เข้าไปอยู่ในรถที่ได้จอดทิ้งเอาไว้แสดงความเสียใจด้วยจริงๆ